ู่ช่องแนนพาชิกแล้วนะคะแนนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะดอยเสมอดาวดอยเสมอดาวค่ะอยู่ที่จังหวัดน่านน่านนั่นดาคุณเลยวะตอนนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มานะคะเพราะว่ามันไกลแล้วก็เรายังไม่ชินเส้นทางก็เลยเราเอารถยนต์มาก่อนนะคะเจ้าของช่องเขานั่งมอไซค์นานๆไม่ได้ครับเจ้าของช่องเขาบอกเขาปวดท้องเมื่อยท้องล้าเขาเพียง่ายๆครับเขามีรถยนต์แล้วเขาก็เลยไม่ยอมไปมอไซค์ครับรำวันนี้เราขึ้นเขามาแล้วนะคะก็มาจากพิษณุโลกแล้วเราก็ผ่านมาทางอะไรตะลันดิษใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าอีกกิโลนึงจะถึงเนี่ยตอนนี้ดูจาก GPS เหลือ29กิโลเมลฮะ29กิโลเมลนะคะคือนั่งแล้วก็แบบเวียนหัวหมดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ดอยเสมอดาวนะคะบายตอนนี้เราถึงที่ไหนกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสีหน้านะผมนั่นคือป้ายอุทยานแห่งชาติสีหน้านะคะก็จะมีแก๊งพี่ๆจักรยานคือวิวดิขอแคปชั่นหน่อยค่ะมีไหมคะน่านน่านคือภูเขาปรากฏว่าดิฉันไม่โอแตกนะคะเพราะว่าตอนแรกแบบมึนๆหัวหน่อยๆเกือบๆแล้วล่ะแล้วก็จะเก็บฟุตเทปบรรยากาศต่างๆให้ดูก่อนนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถึงร้อยเสมอดาวอีกทีนึงเราก็จะหายนะคะไปคนค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะกับการมาเที่ยวครั้งนี้นะคะไม่ได้บัตรเลย ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของโควิดกันอยู่เนาะเราก็อย่าขาดตกอย่าประมาทนะครับผมการจะเข้ามาในที่นี้เราก็ต้องตรวจวัดไข้กันให้เรียบร้อยนะครับผมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่าเอาไข้หรืออย่าเอาเชื้อมาปล่อยให้ใครนะครับจะได้หยุดล็อกดาวน์สักทีกล้องไปไหน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ติดต่อสถานที่เรียบร้อยนะคะก็คือเราเอาเต็นท์มาเองนะคะแล้วก็ค่ากางเต็นท์คนละ30บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกางเต็นท์กันก่อนนะคะเพื่อเป็นการจองที่แล้วก็เดี๋ยวจะลงไปซื้ออาหารสดข้างล่างนะคะประมาณ18กิโลเพื่อเอามาทำกินข้างบนนะคะโอเคไปเดินไวมากรอฉันด้วยคือคนนู้นเขาเดินไม่ร้อนตอนแรกตรงนี้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่เปียกนี่หว่าไม่ตอนแรกคิดว่าพื้นจะเปียกไงกะว่าพื้นจะเปียกก็การเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเต็นท์ของเราเนอะค่ะสีม่วงๆนะคะการทิ้งไว้ก่อนเพราะเป็นการจองที่เราก็จะไปตลาด
ตลาดอะไรนะจำชื่อตลาดอะไรสักอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าลงไปอีก18กิโลเพื่อเราจะไปซื้ออาหารสดนะคะมาไว้ทำกินนะคะโอเคไปตลาดกันเลยไปตอนนี้นะครับทีมงานของแนนพัชชิลแล้วก็ KNK Channel ได้ทำการกินข้าวเย็นกันครับผมมันคือหมูจุ่มค่ะหมูจุ่มครับหมูจุ่มสไตล์บ้านนาค่ะบ้านนาหน้าบ้านนะอันนี้คือเป็นเตาแก๊สปิกนิกของเราเองนะแล้วส่วนนี้คือหมูจุ่มซื้อจากแมคโครใช่ค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะซึ่งเราก็ได้ DIY ทุกอย่างนะฮะตอนนี้คือราวตากผ้าก็ทำเป็นตัวคุมเต็นท์ด้านในก็จะเป็นเต็นท์นะฮะส่วนตัวผมก็คือมันห้ามจอดรถข้างบนกันก็เลยต้องเอารถไปข้างล่างแล้วก็ขนของทุกอย่างขึ้นมาบนนี้เนาะเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยค่ะต่อไปเราจะไปทำอะไรกันต่อครับก็เดี๋ยวกินเสร็จนะคะเราก็จะขึ้นไปดูดาวบนยอดดูดาวนะฮะบนข้างบนนะฮะมันจะมีจุดที่เรียกว่าจุดชมดาวใช่เป็นถ้าพูดถึงภูเขาก็เหมือนภูเขาหัวโล้นนะฮะข้างบนจะเป็นทุ่งหญ้าที่เราสามารถเดินขึ้นไปได้ไม่มีต้นไม้ส่วนมากก็จะนำกล้องขึ้นไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวมีรูปภาพสวยๆไปแปะให้นะฮะผมเดี๋ยวจะเอาไปแบบแปะเหมือนเขาเรียกว่าตัดแปะโง่ๆเนาะเอาแบบตัดแปะบนหน้าแบบนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปเติมกำลังใจให้กับผู้ชมทุกคนนะครับไหนเจ้าของช่องพูดอะไรกับผู้ดูคนดูเลยดิขอน่ากินก่อนนะคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนนะคะตรงดอยเสมอดาวที่อุทยานซีน่านแล้วมันเป็นจุดเรียกง่ายว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยที่เขาไว้ดูดาวนะคะเราก็เตรียมที่จะมาถ่ายรูปดาวไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าถ่ายแล้วเราจะเอาไปให้เพื่อนๆดูนะคะขออนุญาตไปถ่ายก่อนตอนนี้คือทั้งหมดมันมืดมากเลยเนาะทุกคนมันจะเห็นไหมแต่ละคนคือจะไม่มีใครนะดูใช่ไหมแต่ละคนจะไม่มีใครใช้แฟลชหรือใช้อะไรเลยเราพยายามจะใช้ให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าจะไม่รบกวนเขาใช่โอเคไปเดี๋ยวลองไปถ่ายรูปต่อโอเคค่ะโอเคครับไปเร็วสวัสดีตอนเช้านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเต็นท์เราตื่นหรือยังคะอันนี้คือเริ่มเก็บเต็นท์ในตอนเช้าแล้วเต็นท์โคตร DIY อะไอที่ตั้งอยู่นี่มันก็คือราวตากผ้านะคะแล้วเราก็ซื้อผ้าใบมาจริงๆแล้วตรงนี้มีคนแบบกางเต็นท์เยอะนะแล้วก็คือเขากลับหมดแล้วนะคะเหลือเราที่ยังไม่เก็บเต็นท์นะคะเพราะว่าคุณคนนี้เขาเพิ่งตื่นค่ะเก็บโทษกันดีต่อไปก็เก็บเต็นท์เราก็จะเดินทางกับจังหวัดพิษณุโลกนะคะโอเคปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแนนพาชิลนะครับผมคลิปใหม่ๆติดตามได้ทันทีที่ช่องแนนพาชิลเลย